นี่คือรถดูดฝุ่นตามข้างถนนเพื่อนน้อยพี่น้องเอ้ยขนาดถนนเพิ่นยังทำความสะอาดนะจ๊ะเนาะดูดฝุ่นออกจากถนนบ่ให้กี่ฝุ่นกี่เงี้ยใบไม้ใบไหลล้นลงไปในท่อมีท่อข้างถนนน่ะบ่ให้แล้วก็สิเป็นที่อุดตันบ่ให้น้ำไหลระบายสะดวกเขาก็เสียจังสิทุกปีจ้ะพอใบไม้ล้นใบไม้ล้นก็มาดูดออกขี่เงี้ยขี่ฝุ่นน้ำข้างถนนหนทางเนาะมีเจ้านี่คือความนี่ไหนดูสิถึงไหนละถึงโน่น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 อ่ะเดี๋ยวเพิ่งกระสีเลี้ยวกลับมาอีกรอบนึงพี่น้องอันนี้ขาไปขาไปอันรถเห็นไฟแวบๆๆๆน่ะคือเครื่องดูดรถดูดฝุ่นดูดขี้เงี้ยจะมันดีหลายเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือภาษีของบ้านประเทศเดนมาร์กเป็นประเทศที่น้อยน้อยผู้คนก็บ่มากมายค่ะประมาณ5ล้านกว่าๆแต่ภาษีแพงนะค่ะพี่น้องภาษีแพงมากๆจ้ะแต่สวัสดิการดีเด้อค่ะเด้อสวัสดิการสุดยอดนะคะโอ้พี่น้องเอ้ยข้างนอกอากาศดีสงอากาศดีมีแดดบ่มีลมแต่พี่น้องเสื้อบ่มือนี่ติดลบ4องศาเซลเซียสนะคะมืออื่นก็4องศาเซลเซียสก็ภาวนาว่าให้อากาศเขาดีขึ้นแล้วก็อบอุ่นขึ้นเพราะว่าดอกไม้เริ่มสิขึ้นจากดินเริ่มสิเบ่งบานแล้วจ้ะพี่น้องมองไปก็เห็นดอกเหลืองดอกม่วงไปละจ้ะแต่ว่าหญ้าก็บ่ทันขึ้นใดปานใดเพราะว่าดินยังเป็นน้ําแข็งโป๊กบ่มันเป็นน้ําแข็งเนี่ยค่ะดินแข็งโป๊กแหละพี่น้องได้เห็นแดดมันก็สดชื่นแหละจ้ะเห็นแดดแล้วมีความสุขหลายอันนี้นั่งอยู่หน้าต่างต้องมองอยู่จ้ะเบิ้งนั่นเบิ้งนี่แหละพี่น้องเบิ้งรถเบิ้งร้านอ่ะจักน้อยคนก็ลงเฮ็ดสวนเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนขุดปลูกผักปลูกดอกไม้ดอกไม้ขึ้นก็ดึงหญ้าดึงหยังล่ะพี่น้องเอ้ยน่าซัมเมอร์งานหลายๆดิเพิ่นเพิ่นเบิ้งสวนป้าเนี่ยคือจังอันป้าเป็นคนป่วยนะพี่น้องเดี๋ยวสิเลื่อนลงมาให้เบิ่งนะคะป้าเฮ็ดบ่ได้จ้ะนี่คือสวนนี่คือสวนห่างๆของป้านะเอาหัวออกบ่ทันเฮ็ดหัวป้าเฮ็ดเอาเองบ่ได้พี่น้องป้าเป็นคนป่วยส่วนหลายก็สินั่งเกาะหน้าต่างนี่ล่ะเฮ็ดงานบ่ได้เฮ็ดสวนบ่ได้น้ำมูเพิ่นก็สวนก็บ่สวยบ่งามอีหยังเลยจ้ะกลายเป็นสวนที่โลกร้างไปปีป้ากับป้อให้ดอกไม้ขึ้นนะคะกับสตรอเบอรี่อะไรจะขึ้นก็ตามใจเขาเพื่อนบ้านก็บอกว่าเป็นจงเลินเหรอพี่น้องจงเลินก็คือป้าดงดิบของป้านี่แหละก็โอเคเขาบอกว่าป้าดงดิบของป้าก็สิมีดอกไม้ต่างๆที่เขาขึ้นเองดอกไม้ดอกหญ้านะนะพี่น้องขาเอาคือว่ากลับมาล่ะจ๊ะเธอคือบ่กลับมาโอ้กำลังกลับมาพี่น้องอันนี้เพิ่นสิบ่เร็วเด้อค่ะเพิ่นสิค่อยๆเฮ็ดเดี๋ยวเพิ่นกำลังสิกลับมาอุ้ยไปจนถึงสุดถนนน่ะไปสุดถนนหมู่บ้านจ้ะพี่น้องมองนี่เป็นหมู่บ้านหมู่บ้านที่บ่มีหยังเลยจ้ะไม่มีซุปเปอร์มาร์เก็ตบ่มีโรงเรียนบ่มีโรงหมอบ่มีโรงยาบ่มีหยังทั้งนั้นพี่น้องทุกคอยนี่ห่างจากซุปเปอร์มาร์เก็ตประมาณห้างจากหมอจากร้านขายยาประมาณ4-5กิโลเมตรจ้ะแต่หมู่บ้านข่อยอยู่บ่มีหยังเลยไม่มีความทันสมัยอะไรเลยสิซื้อเนยซื้อนมก็ต้องขับรถไปประมาณ4-5กิโลเมตรอ่ะพี่น้องแต่ก็เป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบนะคะเงียบสงบดีๆคื
ว่าท่านกลับมาแล้วจ้ะเธอฉันรอเธออยู่ฉันรอเธออยู่